ลูฟเฟอร์นะครับผมได้ไปที่สมาคมหยางเฟินอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูภารกิจในการลอบสังหารซึ่งภารกิจต่างๆเหล่านี้นะก็เต็มไปด้วยรางวัลที่สูงมากและรวมไปถึงเป้าหมายหลักนะครับของสมาคมหยางเฟินก็คือผู้นำกองกำลังอันทรงพลังในเมืองหูหยางซึ่งในขณะที่ลูฟเฟอร์นะครับผมกำลังชั่งน้ำหนักดูว่ากำลังจะรับภารกิจไหนดีม่ออยู่เหอคนที่ลูฟเฟิงช่วยในตอนแรกนะครับผมยาที่มาทวีตตัวกำเนิดนั้นก็ได้มาเยี่ยมลูฟเฟิงม่ออยู่เหอนะครับผมได้บอกกับลูฟเฟิงไปว่าเขาต้องมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับอนาคตของลูกๆของเขาดังนั้นเขาจึงนำสมบัติมูลค่า 6,000 เม็ดทรายจักรวาลนั้นมาให้ลูฟเฟิงเป็นพิเศษเพื่อที่จะให้ลูกๆของเขานั้นเป็นสิทธิ์ของลูฟเฟิงลูฟเฟิงนะครับเมื่อเห็นคำร้องของม่ออยู่เหอนั้นลูฟเฟิงนะครับก็เลยบอกว่าเขาต้องจะทำการเลือกหนึ่งในลูก3คนของทางม่ออยู่เหอนั้นมาเป็นคนใช้ถ้าเกิดว่าลูกชายของม่ออยู่เหอนั้นสามารถผ่านการทดสอบได้แล้วก็เขาก็จะรับเป็นสิทธิ์ซึ่งตอนแรกลูฟเฟิงนะครับผมไม่มีความตั้งใจที่รับลูกศิษย์โดยง่ายดังนั้นจึงทำเป็นที่ต้องทำการตัดสินลูกๆของม่ออยู่เหอผ่านการทดสอบให้ได้เสียก่อนซึ่งสิ่งนี้ทำให้ม่ออยู่เหอนะครับพอใจเป็นอย่างมากเขาได้กลับบ้านและพาลูกลูกสาวของเขานั้นมาหาลูฟเฟิงซึ่งโอกาสนี้นั้นถือว่าเป็นโอกาสที่หายากยิ่งมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้ทำการติดตามระดับเทพนิรันดร์แล้วก็แม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ข้ารับใช้ก็ตามที่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งซึ่งลูกของม่ออีเหอนะครับมีทั้งสิ้น3คนด้วยกันครับผมซึ่งแต่ละคนนั้นก็มีมุมมองที่แตกต่างกันโดยที่ลูกชายคนแรกนะครับผมม่ออยู่ลี่เฟิงนั้นเป็นคนที่มีการฝึกฝนอันยอดเยี่ยมแต่ในที่สุดเขานั้นก็เลือกที่ยอมแพ้เพราะกังวลกับการผ่านการทดสอบของหลัวเฟิงส่วนลูกคนที่สามม่ออยู่หลิวสิงเขานั้นไม่เต็มใจที่ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเขานั้นได้มีความคิดเป็นของตัวเองดังนั้นมีเพียงลูกคนที่สองม่ออยู่ชิงเอี้ยนเท่านั้นที่เลือกที่จะอยู่ต่อและยอมรับการฝึกอันโหดเหี้ยมของหลัวเฟิงกลายเป็นคนรับใช้ของหลัวเฟิงซึ่งหลัวเฟิงนะครับก็ได้อธิบายให้แก่ม่ออยู่ชิงเอี้ยนทราบว่าการเป็นคนใช้ของเขานั้นก็หมายความว่าเขานั้นจะไม่ได้รับทรัพยากรใดๆหรือคำแนะนำสำหรับการฝึกฝนทุกอย่างนั้นจะเป็นที่ต้องเข้าใจได้ด้วยตัวเองซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ความท้าทายของม่ออยู่ชิงเอี้ยนนั้นยากยิ่งขึ้นแต่เขานั้นก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำการติดตามหลัวเฟิงและยอมรับการทดสอบอันโหดร้ายหลัวเฟิงนะครับผมยังไม่ได้สั่งสอนคนรับใช้ของเขาเป็นการส่วนตัวแต่เขานั้นยังจัดให้มูโรซ่านั้นช่วยม่ออยู่ชิงเยี่ยนสำหรับให้คำแนะนำขั้นพื้นฐานตัดภาพมาที่เตียวหลงชีนะครับผมซึ่งเตียวหลงชีก่อนหน้านี้ก็ได้มาขอให้หลัวเฟิงนั้นนะรับเธอนั้นเป็นศิษย์แต่หลัวเฟิงนั้นได้ปฏิเสธไปก่อนหน้านี้นั่นเองซึ่งเธอครับก็ได้กลับมาที่ถ้ำของครอบครัวของเธอซึ่งก็ปาก็ตอนนี้ครับผมถ้ำของครอบครัวของเธอนั้นได้ถูกทำลายแล้วพ่อของเตียวหลงชีนั้นได้บาดเจ็บสาหัสซึ่งก่อนที่พ่อของเตียวหลงชีนั้นจะตายนะครับผมเขาได้ทำการส่งข้อความสุดท้ายไปว่าแท้จริงแล้วคนที่ทำเรื่องนี้นั้นก็คือทางมู่หยางประธานสมาคมงูหลามโลหิตนั่นเองและพ่อของเธอนั้นก็ได้เสียชีวิตซึ่งก็ทำให้เตียวหลงชีนะครับผมอารมณ์เปลี่ยนไปในทันทีพ่อของเธอเตียวหลงหยางนั้นเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุเป็นระดับเทพนิรันดร์แต่เขานั้นถูกมู่หยางประธานสมาคมงูหลามโลหิตนั้นฆ่าตายซึ่งเตียวหลงชีนะครับผมทันทีที่รู้ว่าทางมู่หยางนั้นเป็นคนฆ่าทางพ่อของตัวเธอเองแต่นั้นจะได้พุ่งหน้าไปฟ้องตระกูลม่อลี่ซึ่งตระกูลม่อลี่นะครับผมเป็นตระกูลผู้ปกครองเมืองหูหยางนั่นเองซึ่งม่อลี่เหมือนนะครับก็ได้พูดว่าการกล่าวหาครั้งนี้นั้นน่ะมันไม่มีหลักฐานมากเพียงพอจะตัดสินแค่ลมปากของพ่อของเธอนั้นไม่ได้แต่เตียวหลงชีนะครับผมเชื่อคำพูดของพ่อของเธออย่างสนิทใจเธอนั้นต้องเผชิญหน้ากับความตายของพ่อของเธอและความวุ่นวายภายในครอบครัวดังนั้นเตียวหลงชีนะครับผมจึงตัดสินใจที่จะใช้ทรัพย์สมบัติจำนวนมหาศาลที่ได้สืบทอดมานั้นโดยเธอนั้นต้องการที่จะหาคนที่แข็งแกร่งที่จะล้างแค้นให้แก่เธอแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนื่องจากว่าทางมู่หยางผู้นำของกลุ่มสมาคมงูหลามโลหิตนั้นมีเบื้องหลังที่แข็งแกร่งมากถ้าเกิดว่ามีใครบางคนสอดมือเข้ามายุ่งแล้วก็จะเป็นที่ต้องรับความกดดันในอนาคตแต่เตียวหลงชีนะครับผมก็ยังไม่ละทิ้งความคิดนี้โดยง่ายเธอนะครับตัดสินใจที่จะไปเยี่ยมทางหลัวเหอเทพผู้ทรงพลังในเมืองหูหยางนั่นเองซึ่งทางหลัวเหอก็คือหลัวเฟิงนะครับผมเพื่อหวังว่าทางหลัวเหอนั้นจะทำการล้างแค้นให้แก่ทางพ่อของเธอซึ่งเตียวหลงชีนะครับผมก็ได้มาหาหลัวเฟิงทำการขอร้องให้หลัวเฟิงนั้นช่วยแก้แค้นให้แก่พ่อของเธอหน่อยพ่อของเธอนั้นได้ถูกสังหารโดยทางมู่หยางผู้นำกลุ่มงูหลามโลหิตและรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตนับหมื่นในถ้ำของเธอนั้นก็ได้ถูกสังหารอีกด้วยซึ่งเตียวหลงชีครับยังได้พูดกับหลัวเฟิงไปอีกว่าเธอน่าจะพยายามเสนอรางวัลให้แก่เหล่าผู้คนในเมืองหูหยางสำหรับภารกิจนี้แต่ก็ไม่มีใครรับงานนี้เลยดังนั้นหวังว่าหลัวเฟิงนั้นจะทำการรับงานนี้ล้างแค้นให้แก่ครอบครัวของเธอซึ่งเตียวหลงชีนะครับผมก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นยินดีจ่ายด้วยทรายจักรวาลจำนวน 10,000 เม็ดซึ่งนั้นเป็นสมบัติที่เหลือของเธอแต่ถ้าเกิดว่ามันนั้นไม่พอละก็เธอนั้นก็เต็มใจขายตัวเองเป็นทาสเพื่อแลกกับความช่วยเหลือของหลัวเฟิงซึ่งหลัวเฟิงนะครับผมก็ได้บอกไปว่าเขานั้นน่ะไม่อยากได้ทรัพย์สินของเธอหรอกและก็ไม่อยากจะได้ภาวะจำยอมของเธอด้วยซึ่งหลัวเฟิงนะครับผมก็ได้บอกว่าเดิมทีแล้วน่ะเขานั้นวางแผนจะทำการรับภารกิจล่าฆ่าหัวและผู้นำกลุ่มงูหลามโลหิตนั้นก็เป็นเป้าหมายแรกหลังจากได้รับคำสัญญาจากหลัวเฟิงนี่ครับผมเตียวหลงชีนั้นจะได้รู้สึกตกใจไปอย่างมากรู้สึกขอบคุณหลัวเฟิงแต่หลัวเฟิงนะครับก็ปฏิเสธที่จะให้รับเธอนั้นน่ะเป็นทาสและขอให้เตียวหลงชีนั้นน่ะกลับไปก่อนรอข่าวจากนั้นหลัวเฟิงนะครับผมก็เตรียมไปที่ทางสำนักงานใหญ่ของทางสมาคมงูหลามโลหิตพร้อมกับผู้ติดตามอีก2คนของเขาแล้วก็คือโมโรซ่าแล้วก็ม่ออยู่ชิงเหยียนซึ่งก่อนที่จะไปนะครับผมหลัวเฟิงนะครับได้แวะไปที่ร้านอาหารของเฮยถูฟู่ซึ่งตอนนี้ครับผมสมาคมงูหลามโลหิตในเมืองหูหยางนั้นทำการเรียกเก็บส่วยจำนวนมากในเขตพื้นที่อำนาจของพวกเขาซึ่งก็ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กเช่นเจ้า
าของร้านอาหารอย่างเฮยถูฟู่นะครับผมตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมากอย่างไรเสียก็ตามครับผมท่านที่หลัวเฟิงนั้นไปถึงนั้นเขานั้นก็ได้บอกไปว่าเขานั้นจะช่วยในการยกเลิกค่าธรรมเนียมเหล่านี้เองเพื่อที่แสดงให้เห็นถึงศักดิ์ศรีและสถานะของเฮยถูฟู่เองหลังจากนั้นนะครับผมหลัวเฟิงและเหล่าผู้ติดตามนั้นก็ได้มุ่งหน้าไปที่สมาคมงูหลามโลหิตเตรียมงานสำหรับภารกิจลอบสังหารให้สำเร็จซึ่งปฏิบัติการนะครับผมได้เริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็วหลัวเฟิงนะครับผมได้ทำการใช้สนามจักรวาลขนาดเล็กเพื่อที่จะทำการครอบคลุมสำนักงานใหญ่ของสมาคมงูหลามโลหิตในทันทีเปิดการโจมตีโดยตรงซึ่งสำนักงานใหญ่ของสมาคมงูหลามโลหิตนะครับผมเต็มไปด้วยรูปแบบการป้องกันที่ทรงพลังแต่พลังอันทรงพลังนั้นก็ได้ถูกทำลายอย่างง่ายดายโดยหลัวเฟิงคนของสมาคมงูหลามโลหิตนะครับผมต่างก็หวาดกลัวและวิ่งหนีไปทีละคนมีเพียงโลประธานของสมาคมงูหลามโลหิตอย่างทางไล่หมอและมู่หลินเท่านั้นครับผมที่พยายามต่อต้านซึ่งคนที่มีชื่อว่ามู่หลินนะครับผมหลัวเฟิงนั้นก็ได้อาศัยร่างกายอันทรงพลังและทักษะอันทรงพลังของเขาทำการกำจัดมู่หลินได้อย่างง่ายดายและเก็บสมบัติของเขานั้นมาส่วนทางเล่ยหมอนะครับผมรองประธานอีกคนนึงนะครับก็ได้หนีไปพบกับทางมู่หยางแต่หลัวเฟิงนะครับผมก็ได้ปรากฏขึ้นด้านหลังของเล่ยหมออย่างรวดเร็วคว้าหัวใจของเทพที่แท้จริงของเขาและบดขยี้มันอย่างไร้ปราณีและตอนนี้ก็ถึงเวลาเผชิญหน้าระหว่างทางมู่หยางแล้วก็ทางหลัวเฟิงแล้วและในตอนนี้ครับผมณโลกภายนอกกองทหารเมืองหูหยางซึ่งประกอบด้วยกองทัพถึงเจียวและรวมไปถึงทางผู้พิทักษ์แห่งหูหยางนั้นก็ได้รับคำสั่งรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งการปิดล็อกสถานการณ์ใหญ่ของสมาคมงูหลามโลหิตเพื่อไม่ให้การต่อสู้นั้นส่งผลกระทบต่อผู้บริสุทธิ์ณโลกภายนอกซึ่งตอนนี้ครับผมทางมู่หยางนั้นได้ทำการพยายามคืนดีกับหลัวเฟิงโดยเสนอทรายจักรวาลจำนวนมากเพื่อแลกเปลี่ยนแต่หลัวเฟิงนั้นก็ได้ทำการปฏิเสธและหลัวเฟิงนั้นก็ได้บอกไปว่าเขานั้นไม่กลัวหรอกว่าเบื้องหลังของนายนั้นจะเป็นอย่างไรแกนั้นได้ใช้วิธีสกปรกในการรังแกผู้ที่อ่อนแอควรค่าแก่การถูกกำจัดแล้วแต่มู่หยางนะครับผมก็ไม่เต็มใจที่ยอมแพ้เขาได้แสดงพลังของเทพที่แท้จริงอันยอดเยี่ยมเอาการเข้าต่อสู้อย่างดุเดือดกับหลัวเฟิงซึ่งหลัวเฟิงนะครับผมก็ได้ทำการใช้ทักษะเฉพาะของทางตรงเหอตรงหวาเพื่อที่ทำการโจมตีทางกายภาพต่อทางมู่หยางซึ่งก็ปรากฏว่าณตอนนั้นเองครับผมมู่หยางนั้นก็ทำการใช้สมบัติลับทางเครื่องกลอันทรงพลังนั้นทำการโจมตีหลัวเฟิงด้วยฝ่ามือเดียวซึ่งหลัวเฟิงนะครับผมก็ได้ทำการใช้ปีแห่งการสังหารวูและรวมไปถึงพลังศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองในต้านทานการโจมตีอันทรงพลังของมู่หยางได้ซึ่งหลัวเฟิงนะครับผมก็ได้สังเกตแล้วว่าพลังอันทรงพลังของมู่หยางนั้นดูเหมือนกับว่ามันน่าจะมาจากมือใหญ่อะไรบางอย่างที่เปื้อนเลือดแต่หลัวเฟิงนะครับผมก็ได้ทำการใช้ทักษะระเบิดพลังของเขาทำการสร้างเป็นระเบิดอันทรงพลังขึ้นมาทำลายมือใหญ่เปื้อนเลือดของทางมู่หยางอันนั้นหลัวเฟิงนะครับผมก็ได้ทำการหยิบดาบเงาโลหิตออกมาซึ่งมันเป็นสมบัติระดับจักรพรรดิเทพหลัวเฟิงนะครับผมได้ใช้พลังที่แข็งแกร่งกว่าทำการโจมตีมู่หยางไล่ล่าคู่ต่อสู้อย่างโหดเหี้ยมมู่หยางพยายามหลบหนีซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับผมแต่ก็ถูกหลัวเฟิงนะครับผมใช้ปีแห่งการสังหารวูที่เป็นปีสีทองทั้งสิ้น6คู่นั้นบวกเข้ากับพลังแห่งความโกลาหลสามารถจัดการกับมู่หยางได้และในสุดก็ฆ่าเขาได้และหลังจากนั้นเองครับผมหลัวเฟิงนั้นก็ทำการรวบรวมสมบัติทั้งหมดของทางมู่หยางและออกจากที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วซึ่งตอนนี้เองครับผมข่าวการลอบสังหารมู่หยางนั้นก็ทำให้ทั้งเมืองนั้นตกใจเป็นอย่างมากซึ่งกองกำลังเถิงเจียวนะครับผมก็พยายามที่ทำการสอบปากคำนะครับผมคนของสมาคมงูหลามโลหิตที่ได้หลบหนีออกมาได้นั้นสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้กองกำลังเถิงเจียวและรวมไปถึงเจ้าเมืองหูหยางมอลี่เซียวนั้นรู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากพวกเขาได้ทำการตรวจสอบสนามรบอย่างรวดเร็วและเชื่อว่าสมบัติที่ฆาตกรนั้นได้ใช้นั้นมีความสามารถในการควบคุมพลังแห่งความโกลาหลได้ซึ่งทำให้การสืบสวนยิ่งลึกซึ้งมากขึ้นไปอีกและพวกเขาก็ตระหนักได้เลยว่าชายผู้ลึกลับคนนี้นั้นน่าจะมีความสามารถเกินกว่าความสามารถของกองกำลังเถิงเจียวนั้นจึงไม่สามารถทำอะไรได้ถูกในเวลาเดียวกันนี่เองกับผมก่อนที่ประธานสมาคมงูหลามโลหิตอย่างทางมู่หยางนั้นจะได้เสียชีวิตนั้นเขานั้นก็ได้ทำการส่งข้อความนะครับผมไปบอกกองกำลังหลักทั้ง5ในเมืองหูหยางซึ่งข้อความนะครับกลุ่มก็จะเป็นประมาณว่าเขานั้นได้ถูกสังหารโดยคนที่มีชื่อหลัวเหอซึ่งคาดกันว่าหลัวเหอนั้นน่าจะมีสมบัติมูลค่าอย่างน้อย5ล้านสายจักรวาลเลยทีเดียวซึ่งข่าวนี้ครับผมก็ดึงดูดความสนใจของกองกำลังต่างๆในเมืองหูหยางเป็นอย่างมากซึ่งพวกเขานั้นก็สรุปได้ทันทีว่าฆาตกรนั้นก็คือทางหลัวเหอที่ได้ทำการเฝ้าระวังเขาอย่างใกล้ชิดและสรุปได้เลยว่าหลัวเหอนั้นน่าจะเป็นมิตรที่ดีต่อทางศาลเจ้าเมืองหลัวเหอหรือก็คือหลัวเฟิงนะครับได้ไปที่ห้องโถงของสมาคมหยานเฟินเพื่อรับรางวัลในการสังหารมู่หยางซึ่งหลัวเฟิงครับผมก็ได้ทำการเจรจากับทางรองเจ้าของกิวหยานเฟิงนั่นเองและได้แสดงใบรับรองว่าเขานั้นทำการสังหารผู้นำของสมาคมงูหลามโลหิตจริงๆนั่นก็คือเสื้อเกาะนะครับผมของทางมู่หยางที่หลัวเฟิงนั้นได้เอามาด้วยซึ่งนี่ก็จะเป็นหลักฐานยืนยันว่าหลัวเฟิงนั้นได้ทำการสังหารจริงๆหลัวเฟิงนะครับผมได้รับเงินค่าหัวไปทรายจักรวาลทั้งสิ้น 160,000 เม็ดซึ่งนี่ก็ทำให้รองผู้อำนวยการและรวมไปถึงเจ้าหน้าที่อาวุโสคนอื่นๆของสมาคมหยานเฟิงนะครับผมแสดงความตกใจและชื่นชมถึงความแข็งแกร่งของหลัวเฟิงเป็นอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวตนอันลึกลับของหลัวเฟิงด้วยหลังจากกลับมาที่ถ้ำนะครับผมหลัวเฟิงนั้นก็ทำการแยกแยะสิ่งของนะครับผมที่เขานั้นได้มาจากปฏิบัติการครั้งก่อนซึ่งนอกจากสิ่งของอื่นๆนะครับผมเขานั้นได้รับเงินค่าหัวบวกกับทรัพย์สินที่ได้ลิฟต์มาด้วยเป็นทรายจักรวาลทั้งสิ้น 980,000 เม็ดแล้วรวมไปถึงสมบัติทางกลระดับเทพนิรันดร์แม่น้ำเลือดแห่งชีวิตซึ่งสมบัติลับนี้นั้นมีพลังมหาศาลเป็นอย่างมากสามารถเปลี่ยนร่างกายอสุรินั้นให้กลายเป็นแม่น้ำแห่งเลือดได้มันมีพลังบางอย่างเกี่ยวกับดินแดนแห่งความโกลาหลจึงเหมาะสมอย่างมากสำหรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆเช่นการต่อสู้การป้องกันและการหลบหนีซึ่งโลฟเฟิร์นก็ได้เชื่อว่าทางมู่หยางนั้นนะไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะใช้สมบัติชิ้นนี้ดังนั้นโลฟเฟิร์นนะครับผมจึงได้ทำการฝึกฝนแบบคู่ขนานระหว่างปีแห่งการสังหารวูกับแม่น้ำเลือดแห่งชีวิตทั้งการฝึกฝนวิชาลับต่างๆบวกเข้ากับสังเกตพลังแห่งความโกลาหลเพื่อที่จะพัฒนาความเข้าใจกับกฎแห่งความโกลาหลมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีก
การส่งเสริมซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีซึ่งความแข็งแกร่งของเหลือเฟิงณตอนนี้เนี่ยก็ทำให้ผู้มีอำนาจอื่นๆนั้นรู้สึกตกใจซึ่งก็ได้ดึงดูดระดับเทพมิลานมากมายให้มาเยี่ยมทางเหลือเฟิงแต่ยังไรเสียก็ตามครับผมเหลือเฟิงนั้นให้ความสำคัญกับการฝึกฝนไปอย่างมากที่ได้เพิกเฉยต่อการมาเยือนเหล่านี้ซึ่งก็ทำให้เหล่าผู้มาเยือนจากภายนอกนั้นล่าถอยไปแม้ว่าเหลือเฟิงนั้นจะทำการปฏิเสธเหล่าเทพที่แท้จริงระดับสูงแต่ในขณะเดียวกันเหลือเฟิงนั้นก็ยังสามารถใช้ชีวิตกับสมาชิกในครอบครัวได้เช่นภรรยาของเขาฉูชินซึ่งเหลือเฟิงนั้นก็แสดงถึงความสมดุลระหว่างการฝึกฝนและรวมไปถึงชีวิตครอบครัวได้เป็นอย่างดีและรวมไปถึงเหลือเฟิงนั้นจะได้ฝึกฝนการใช้พลังงานทางจิตวิญญาณของหลัวไห่ลูกชายของเขาอีกด้วยโดยเชื่อว่าหลัวไห่นั้นสามารถต่อสู้ได้ดีมากยิ่งขึ้นถ้าหากใช้พลังงานทางจิตและรวมไปถึงณตอนนี้ครับผมหลัวเฟิงนั้นก็ได้สัมผัสได้เลยว่าจักรวาลเล็กๆของจั่วซานเคอร์นั้นเริ่มขยายตัวซึ่งในเวลานี้จั่วซานเคอร์นั้นก็กำลังที่จะทะลวงเข้าสู่ระดับเทพแห่งความว่างเปล่าแล้วแต่ถ้าหากว่าจั่วซานเคอร์นั้นทำเช่นนี้แล้วก็หมายความว่าจั่วซานเคอร์นั้นจะเป็นที่ต้องผ่านการกับชาติมาเกิดซึ่งก็บ่งบอกได้เลยว่าจั่วซานเคอร์นั้นกำลังเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่สู่ทวีปต้นกำเนิดโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ